เริ่มสะสมรองเท้ามาประมาณ 4-5 ปีแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะมีไม่ต่ำกว่า100คู่ครับสวัสดีครับผมมิก้าชวนศรีครับนักฟุตบอลทีมชาติไทยกับสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดก็เป็นคนที่ชอบรองเท้าทั้งสตาร์ทและก็ผ้าใบครับซึ่งเป็นนักกีฬาก็ต้องมีรองเท้าสตาร์ทอยู่แล้วหลังๆก็ได้ซื้อแล้วก็เป็นเพนเตอร์ดีดัสด้วยก็เลยแบบได้รองเท้ามาจากสปอนเซอร์มากขึ้นซึ่งแต่ละรุ่นนี่คือแบบไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับคู่แรกที่ผมดูแล้วผมชอบมากคือน่าจะเป็นรุ่น NMD รุ่นแรกครับที่ออกมาซึ่งรุ่นนั้นก็เป็นรุ่นที่ผมคิดว่าทุกคนก็อยากได้และผมก็ได้มาผมก็เลยแบบเริ่มสะสมทีละคู่ทีละคู่แล้วตอนนี้ก็ที่บ้านก็ถ้านับรองเท้าผ้าใบอย่างเดียวก็ไม่น่าจะมีไม่ต่ำกว่า100คู่ครับครับและวันนี้เรามาดูรองเท้า4คู่ที่ผมใส่บ่อยที่สุดครับณตอนนี้เริ่มที่คู่แรกเลยครับก็เป็นรุ่นนี้ครับรุ่น Alpha 4D ซึ่งพื้นทำมาจาก 4D ครับผมซึ่งเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างหนักครับผมแต่ใส่แล้วสบายมากซึ่งตอนนี้บ้านเราขายอยู่ที่ 12,000 บาทครับซึ่งตอนนี้ผมว่าถ้าไปซื้อต่อหรือว่าไปหาซื้อทั่วไปจากคนขายต่อก็น่าจะประมาณ 15,000 ได้ครับซึ่งเป็นรองเท้าที่ใส่ดีมากเลยทีเดียวครับผมต้องเก็บไว้ดีๆเพราะเป็นสีขาวด้วยมือมันจะเปื้อนง่ายเพราะฉะนั้นผมเลือกครับว่าผมจะใส่คู่นี้ตอนไหนครับและคู่ที่2ที่ผมใส่ค่อนข้างบ่อยครับก็คือเป็นรุ่นนี้ครับเป็น Adidas Collaboration กับ Alexander Wang ซึ่งเป็นรุ่น Turn Out ครับซึ่งถ้าดูรายละเอียดจะเห็นชัดเจนว่าแต่ละคู่ครับมันจะมีเขียนว่า Serial Number ของคู่เป็นยังไงบ้างซึ่งคู่นี้ครับใส่สบายมากว่าจะหาได้นานมากเลยครับผมใช้เวลาเป็นเดือนเลยครับเพราะตอนแรกที่เมืองไทยไม่มีขายซึ่งผมก็ไปซื้อมาจากต่างประเทศครับซึ่งโชคดีมากครับที่ได้คู่นี้มาผมคิดว่าตอนนี้น่าจะใส่ไปบ่อยที่สุดเลยครับก็คือคู่นี้อเล็กซานเดอร์แวงครับ collaboration กับ Adidasครับและคู่ที่3ที่ผมใส่ค่อนข้างบ่อยครับตอนนี้ก็คือเป็นรุ่นนี้ครับผมรุ่น Nike Jogger ซึ่งผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้จักรุ่นนี้ดีอยู่แล้วเพราะตอนนี้ Adidas คือโปรโมทรุ่นนี้มากครับมาหลายสีครับประมาณ 4-5 สีแล้วครับมีทั้งขาวล้วนดำล้วนแล้วก็มีสีชมพูบ้างอะไรบ้างแต่คู่นี้เป็นคู่ที่ผมชอบครับเพราะมันเป็น reflect แสงด้วยตอนกลางคืนครับแล้วสีมันไม่รู้ครับมันสีส้มทำให้มันดูแบบสแตนด์เอาท์มากเลยผมก็เลยชอบรุ่นนี้มากแล้วก็ใส่สบายมากผมว่าสบายกว่า Yeezy ด้วยซ้ำสบายกว่า NMD ด้วยซ้ำเป็นรุ่นที่ใส่แล้วรู้สึกผมว่าเหมือนใส่แค่ถุงเท้าด้วยซ้ำคือเป็นรุ่นที่ผมแนะนำเลยครับถ้าอยากจะใส่ทั้งเท่ทั้งสบายถ้าจะเดินไปไหนไกลๆครับรุ่นนี้ตอนนี้สุดยอดจริงๆครับผมครับแล้วก็รองเท้าคู่ที่4ครับซึ่งเป็นคู่ที่ผมว่าทุกคนน่าจะรู้อย่างดีแล้วครับเป็นรุ่น Yeezy 350 V2 รุ่นสตาติกครับผมก็เป็นรุ่นที่ผมว่าทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วเป็นรองเท้าที่นิยมแล้วก็ Yeezy ทำมาหลายรุ่นเลยทีเดียวแล้วก็หลายสีด้วยแต่ผมชอบสีนี้มากๆครับเป็นรองเท้าที่ใส่ได้ทุกเวลาทุกสถานที่แล้วก็ใส่ทั้งกลางคืนได้ใส่ทั้งกลางวันถึงเป็นแฟชั่นก็ได้ใส่ไปแบบไปเดินเล่นแบบแถวตลาดก็ได้คือเป็นรองเท้าที่ใส่ได้ทุกสถานการณ์จริงๆครับซึ่งวันนี้ก็เลือกสีคู่นี้มาค่อนข้างยากครับเพราะผมเป็นคนที่มีรองเท้าสะสมไว้เยอะแต่4คู่นี้เป็น4คู่โปรดตอนนี้จริงๆครับผมครับผมก็อยากจะมาขอบคุณแฟนบอลทุกคนครับที่ติดตามผมและก็ให้กำลังใจผมเยอะไม่ว่าจะเป็นในนามของสโมสรและก็ทีมชาติไทยครับก็ต้องขอบคุณแฟนบอลทุกคนครับที่ให้กำลังใจผมแล้วก็อยากจะให้แฟนบอลทุกคนซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามผลงานของทีมชาติไทยต่อไปในรายการ King Cup ครับที่กำลังจะถึงในเดือนนี้ผมก็คงจะเล่นไม่ได้ครับตอนนี้เพราะยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่แต่อยากจะให้แฟนบอลทุกคน
ช่วยซัพพอร์ตทีมชาติไทยแล้วก็สโมสรของผมนะครับชูแบงคอกยูไนเต็ดซึ่งปีนี้เรากำลังลุ้นแชมป์อยู่ครับซึ่งฝากติดตามแบรนด์เสื้อผ้าผมด้วยครับซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้ายี่ห้อออฟไซด์ครับซึ่งผมว่าแฟนบอลที่ติดตามผมหรือว่านักฟุตบอลทีมชาติไทยหลายคนก็น่าจะเห็นเขาใส่เสื้อผ้าแบรนด์นี้อยู่ซึ่งตอนนี้ก็กำลังวางขายหลายที่ทั้งออนไลน์แล้วก็ในร้านทั่วไปไม่ว่าจะเป็นร้าน VAC หรือว่าในสตอร์ที่สยาม Discovery ชั้น M ก็ไปดูว่าแบรนด์เสื้อผ้าของผมมันดีขนาดไหนครับI'm gonna make a move. Let me take the sound of my breath. Party, party, groove.